ครั้งแรกต้องเสียวขนาดนี้เลยเหรอสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับแม็กนะครับในช่องฟิล์มแม็กเกอร์นะครับวันนี้แม็กจะมาเล่าการใช้อุปกรณ์นะครับในการถ่ายทำที่แม็กได้รับเชิญไปเป็น DP ในงานแอดโฆษณาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นงานที่ถ่ายเกี่ยวกับรถนะครับเป็นการติดอุปกรณ์ถ่ายทำกับรถยนต์นะครับคือการริกรถยนต์นั่นเองงานนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับการที่แม็กเดียได้เอาอุปกรณ์กล้องเนี่ยไปติดกับรถยนต์นะครับเป็นการถ่ายทำของแม็กครั้งแรกเลยนะฮะแม็กได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่แม็กถนัดก่อนอันดับแรกเลยนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เอามาติดกับรถนะครับคือแม็กจะมีทีมซัพพอร์ตอุปกรณ์ริกรถยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่แม็กเอาไปติดตั้งเพิ่มก็คือใช้เป็นตัว DJI RS 2และก็ DJI RS C 2นะครับถึงอุปกรณ์จะเล็กนะครับแต่ผมไม่เล็กนะครับส่วนกล้องนะครับแม็กใช้เป็นกล้อง GH5 S นะครับกับ GS5 กล้อง2ตัวนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันก็คือ GS5 เนี่ยจะเป็นกล้องที่มีกันสั่นในบอดี้นะครับส่วน GS5S เนี่ยจะไม่มีกันสั่นในบอดี้แต่สิ่งที่ GS5S มีก็คือสามารถทำ Duo Native ISO ได้ก็คือสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมากเลยการริกรถยนต์เนี่ยเป็นการที่เราอยากได้มุมมองการเคลื่อนไหวของรถนะครับแล้วก็ subject ที่อยู่ด้านในรถด้วยคือต้องเอากล้องไปติดกับรถยนต์แล้วก็แม็กเนี่ยคอนโทรลหรือควบคุมอยู่ภายนอกรถนั่นเองในซีนที่ต้องถ่ายทะลุกระจกเข้าไปถึงด้านในรถยนต์จากหน้ารถนะครับแม็กใช้เป็น RS2 นะครับเอามาลิกกับที่กระโปรงรถยนต์นะครับซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ก็เอาชุดเล็กนะครับไปติดกับรถยนต์ก่อนแล้วก็ใช้เมจิกอาร์มนะครับล็อกด้ามไว้นี่แล้วก็เซฟตี้ด้วยตัวนี้เป็นแกนที่เราไว้จับนะครับติดอีกข้างหนึ่งแล้วก็ใช้เมจิกอาร์มล็อกอีกทีกันสะบัดแบบนี้กล้องนะครับตอนแรกเนี่ยแม็กเอาไปติดตั้งเลยก็คือเป็นตัว GS5 นะครับเพื่อที่อยากจะได้ลดแรงกันสั่นหน่อยGS5 เนี่ยมีกันสั่นก็จริงนะครับแต่โลไลท์เนี่ยเขาไม่ได้เลยนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็น GS5S นะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยในตัวรถเนี่ยมีแสงน้อยแม็กก็เลยเอาไฟนะครับแนนไลท์แอบไว้ด้านในเพื่อที่จะให้พอมีแสงสว่างเกิดขึ้นแต่ก็ยังดัน ISO สูงอยู่นะครับแต่ด้วยประสิทธิภาพของกล้อง GS5S นะครับก็คือโลไลท์เขาทำได้ดีมากนะครับ Noiseก็แทบจะมองไม่เห็นเลยในการถ่ายทะลุกระจกไปเนี่ยแม็กต้องใช้ CPL filter นะครับใส่หน้าเลนส์เพื่อตัดลดแสงรีเฟกต์ทั้งๆที่หน้ากระจกรถแม็กก็ใช้เป็นตัวกันแสงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกระจกแต่ก็ต้องใช้ CPL อยู่ดีตอนแรกเนี่ยแม็กก็คิดว่าแสงมันพอแล้วนะครับก็เลยเฮ้ยพอไปดูดีเทลด้านข้างนะครับแบบนอกภายนอกรถเวลารถวิ่งก็จะเป็นข้างทางอะไรเงี้ยดีเทลมันหายไปเพราะว่าด้านในแม็กดัน ISO ได้สูงแม็กก็เลยต้องยอมนะครับที่จะใส่ ND filter นะครับ 1.2 เข้าไปนะครับก็คือND 16นั่นเองประมาณเบอร์16 ND และ CPL ตัวนี้แม็กใช้เป็นของไฮดานะครับซึ่งไฮดาตัวนี้แม็กมั่นใจมากเพราะว่าตัว ND เป็น ND แผ่นที่เป็นเกลียวหันเข้ากับหน้าเลนเลยนะครับตามเบอร์ของหน้าเลนของเราซึ่งแม็กคิดว่าสะดวกนะครับสำหรับงานเซตนะครับในครั้งนี้นะครับแม็กก็มีตัวส่งสัญญาณไวเลสนะครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณภาพไปยังมอนิเตอร์ของผู้กำกับและตัวแม็กเองก็ต้องได้มอง subject แล้วก็ได้มองcomposition ได้ดู composition อยู่เหมือนกันก็คือแม็กเนี่ยได้เลือกใช้เป็นตัวไวเลส Polyland Cosmo500ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแม็กใช้out ออกมา1นะครับแล้วก็รับสัญญาณ2เพราะว่าต
ัว Mac เองก็ต้องมองมอนิเตอร์แล้วก็ผู้กำกับเองก็ต้องมองมอนิเตอร์เช่นกันนะครับ Mac ก็เอาออกจากตัว GS5S มาที่ตัว Ninja V นะครับแล้วก็เอาจาก Ninja V เข้าตัวส่งสัญญาณนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณภาพเข้ามายังตัวรับสัญญาณอีก2อันก็คือถ้าเราใช้ Channel เดียวสัญญาณที่ได้ก็จะชัดเจนเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้ภาพแทบจะไม่ดีเลยนะครับแต่สัญญาณจะส่งได้ประมาณ100เมตรนะครับคือหลังจาก100เมตรไปเนี่ยภาพหายเลยนะครับไม่มีแบบลดควอลิตี้อะไรแต่ว่าภาพก็จะหายไปเลยนะครับในส่วนที่ริกรถยนต์เพื่อถ่ายนักแสดงภายในรถเนี่ย Mac เลือกใช้เป็นตัว DJI RS2นะครับแล้วก็ติดกับกล้อง GS5S นะครับถ่ายทั้งมุมด้านหน้านะครับมุมด้านข้างแล้วก็ด้านในรถด้านในรถเนี่ย Mac จะใช้เป็นการถือเข้าไปถ่ายนักแสดงนะครับเป็นการถือเข้าไปถ่ายนักแสดงแทนแต่ในส่วนภายนอกเนี่ย Mac ก็จะเอาริกทั้งด้านข้างนะครับคือริกที่ประตูฝั่งซ้ายนะครับแล้วถ่ายเข้าไปเห็นนักแสดงขับรถอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งในการถ่ายนักแสดงเนี่ยแม็กต้องส่งสัญญาณภาพไปให้ผู้กำกับแล้วแม็กเองเนี่ยไม่สามารถคอนโทรลกล้องหรือว่าควบคุมตัว RS2 ได้เลยนะครับเพราะว่าจริงการควบคุม RS2 เนี่ยต้องควบคุมผ่าน Raven Eye นะครับแล้วก็มองผ่านมาที่แอปพลิเคชันของ Ronin นั่นเองในการถ่าย running shot Mac เลือกใช้เป็นตัว DJI RS-C2 นะครับซึ่งตอนที่ Mac ถ่าย running shot เนี่ย Mac ได้กลับหัวนะครับกลับหัวถ่ายนะครับเพื่อที่จะให้มุมได้มุมมองที่ต่ำและเกิดความเร็วมากที่สุดนะครับคือการถ่ายมุมมองต่ำคือ Mac ห้อยกล้องเนี่ยเลียดพื้นเลยนะครับแล้วก็รถวิ่งคือหวาดเสียวมากเพราะว่าเราก็กลัวว่าเฮ้ยรถตะแคงอะไรเนี้ยแล้วก็กล้องกระแทกกับพื้นจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นก็คือยังห่างกันอยู่ประมาณเกือบฟุตนะครับการควบคุมในครั้งนี้แม็กควบคุมผ่าน Raven Eye นะครับนี่ Raven Eye ตัวเนี้ยติดอยู่กับตัว DJI RS-C2 แล้วก็แม็กควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Ronin มอง Composition กด Recordสามารถแพนทิวกล้องได้หมดเลยแต่แม็กต้องอยู่ใกล้กล้องนั่นเองซึ่งในซีนต่างๆเนี่ยคือหวาดเสียวมากนะครับคือเราเป็นช็อตที่ต้องการขับรถแล้วก็ให้มีเหตุการณ์ที่เหมือนจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นต้องใช้สตันในการขับนะครับพอใช้สตันปุ๊บแม็กก็ต้องนั่งกับสตันคือนั่งบนรถด้วยแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นเพื่อที่จะควบคุมมอนิเตอร์ได้ด้วยมีช็อตหนึ่งหลังจากผ่านไปประมาณ 4-5 เทคแม็กได้ลงมาจากรถเพื่อที่จะควบคุมการเรคคอร์ดควบคุมกล้องเนี่ยจากด้านล่างรถเนี่ยมันวิ่งไกลนะครับประมาณ 100-200 เมตรสัญญาณได้หลุดออกไปพอสัญญาณหลุดเนี่ย Raven Eye ตัดการทำงานเลยกล้องก็ไม่เรคคอร์ดหมายความว่าช็อตนั้นฟรีสตันขับรถฟรีเลยซึ่งช็อตเนี้ยคือตอนที่ Mac ไม่ได้ต่อกับตัวไวเลสแล้วเพราะว่า Mac ต้องการควบคุมตัว RS-C2 เนื่องจากว่าตัว Raven Eye เนี่ยนะฮะมันรับสัญญาณจากกล้อง HDMI มาเข้าตัว Raven Eye Raven Eye ส่งสัญญาณภาพเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Ronin ซึ่งในตัวบอดี้กล้องของ Mac เนี่ยมี HDMI แค่รูเดียวนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณได้แค่1ช่องทางเท่านั้นก็เลยต้องเลือกควบคุมผ่านแอปพลิเคชันอย่างเดียวข้อดีก็คือถึงผู้กำกับและก็ลูกค้าไม่ได้ดูเรียลไทม์ก็จริงแต่เมื่อจบซีนนั้นๆช็อตนั้นๆเสร็จแล้วเนี่ย Mac ก็สามารถ playback ผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีเหมือนกันนะครับก็คือดูในแอปพลิเคชันกด playback ให้ลูกค้าให้ผู้กำกับได้ดูพร้อมๆกันได้เลยนะครับในการถ่าย running shot ครั้งนี้นะครับ Mac ติดริก2จุดก็คือด้านข้างคนขับนะครับถ่ายล้อออกไปด้านหน้าเพื่อจะได้เห็นมุม
ล้อหน้านะครับแล้วก็รถวิ่งแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือมาติดอยู่ที่ท้ายรถกระบะอีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายไปยังรถของนักแสดงนั่นเองช็อตเนี้ยแม็กเองก็ต้องนั่งอยู่บนท้ายกระบะเพื่อที่จะควบคุมเลเว่นไอเหมือนกันคือตอนแรกว่าจะอยู่ด้านล่างแล้วแต่ว่าสัญญาณมันส่งไม่ถึงนะครับก็เลยต้องนั่งควบคุมเลเว่นไอควบคุมบอดี้ควบคุมกล้องต้องนั่งควบคุมกล้องอยู่ท้ายกระบะนั่นเองนะครับแล้วก็ให้รถวิ่งไปสำหรับการเซตอัพคาเมร่าของแม็กเนี่ยนะแม็กจะใช้เป็นตัว GH5S เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ Small Rig เพื่อที่จะได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมติดตั้งตัวไวเลสติดตั้งไมค์นะครับติดตั้งมอนิเตอร์ก็เลยใช้ Small Rig ทั้งชุดเลยนะครับมีทั้งกลงที่หิ้วนะครับด้ามจับตัวล็อกเปิดติดตั้งมอนิเตอร์นะครับแล้วก็มีจนถึงแมทบ็อกซ์นะครับงานถ่ายทำในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานท้าทายแล้วก็ใช้อุปกรณ์คุ้มค่ามากนะครับได้ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทำนะครับเพื่อที่จะได้ผลงานที่ดีออกมานะครับให้กับลูกค้านะครับให้กับทางเฮาเขาได้พึงพอใจกันนะครับขอขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับครั้งหน้าแม็กจะมีเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรมาเล่าแล้วก็เซตอัพอุปกรณ์ยังไงหากใครมีข้อสงสัยยังไงสอบถามแม็กได้นะครับตามอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ